กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้สิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขเลย024960493แล้วก็024960494นั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่านะคุณปัทมาถามเรื่องของครอบครัวนะคะ15พฤษภาคม2524 11:05 น.วันศุกร์ตอนนี้อยู่ในช่วง ขออภัยครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะสิ่งที่ผมวิตกกังวลก็คือในช่วงย่าง35ที่กำลังจะมาถึงอีกประมาณ2เดือนเสร็จนะครับเกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะดีมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันสูงนะอันนี้คือกรณีถ้าคุณมีคู่ครองคนรักแล้วหลังวันเกิดก็แน่นอนฮะมีระยะห่างให้กันบ้างแล้วก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ย5770คู่หน้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะส่วนคู่หลังจะมีปัญหาในเรื่องของทัศนคติมองโลกในแง่ลบนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7แล้วก็เลข0ส่วนเบอร์โทรศัพท์14ค่ะ14จักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นที่1 SMS ต่อมาค่ะคุณทิติรัตน์นะคะเกิดวันที่16พฤศจิกายน2512นะคะเวลาเกิดเที่ยง45นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของหนี้สินเรื่องของโชคลาภแล้วก็คู่ครองเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือเงินปีนี้เหนื่อยจริงๆนะครับลักษณะเงินผ่านมือตลอดแหละแต่ว่าปัจจัยบวกที่จะมีผ่านเข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะมาถึงการบริหารต้นทุนน่ะพวกการรีไฟแนนซ์นะครับหรือว่ากู้จากแหล่งเงินทุนที่มีภาระดอกเบี้ยถูกกว่าอันนี้น่าสนใจหรือถ้าเป็นไซส์เล็กๆก็อาจจะไม่ถึงขอยืมขอยืมคนใกล้ชิดเพื่อเอามาหมุนเนี่ยยังพอทำได้นะแต่อย่างที่ผมเรียนเงินผ่านมือซื้อข้าวสารถวายพระสงฆ์นะครับการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นส่วนเลขบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์ทุกดวงดาวทุกดวงมีบวกและลบดาวจันทร์ด้านดีคือความสุภาพนุ่มนวลความสว่างสวยความมีเสน่ห์แต่ขอให้กล้าตัดสินใจนะครับส่วนทะเบียนรถนะคะก็1968คู่หน้าให้คุณนะหมายถึงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงอยู่ในศีลในธรรมในคันลองที่เหมาะสมแต่คู่หลังเนี่ยสุขราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงและในแง่ของเลข8โดดเนี่ยก็หมายถึงภาระนี้ศีลได้เช่นเดียวกันอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณจารุวรรณนะคะเกิดวันที่25ธันวาคม2538นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน23นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินสุขภาพแล้วก็การทำบุญก็เป็นคนวันอาทิตย์นะฮะในทางโหราศาสตร์ปีนี้เป็นห่วงทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานนะครับงานจะมี2ด้านในความหมายก็คือการเปลี่ยนแปลงภาระปัญหานะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้สู้นะครับสุดท้ายแล้วหายเหนื่อยแต่อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเท่านั้นสภาพคล่องระวังเกิดภาระหนี้หรือชักหน้าไม่ถึงหลังของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง20นี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ให้ทานคนชราขอให้ทำค่ะเบอร์โทรศัพท์14ค่ะ14ก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แหละความเป็นผู้นำนะจักรพรรดิ SMS ต่อมาค่ะคุณแตงนะคะเกิดวันที่1กันยายน2535นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอังคารถามเรื่องของการเงินเรื่องของบุตรแล้วก็ความรักปฏิทินตรงกับวันอังคารโอ้มีบุตรแล้วนะปีนี้เข้าย่าง23นะ23ฝากระวังคำพูดหน่อยนะครับแต่มีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้อันนี้คือสำหรับความรักนะฮะส่วนบุตรเนี่ยอีกหน่อยอาจจะอยู่ห่างกันนะหรือดูแลสุขภาพ ของบุตรหลานหน่อยละกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอุมาพรนะคะ27มิถุนายน2538นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันอังคาร
ถามเรื่องของอนาคตสุขภาพความรักนะเนื้อคู่เป็นอย่างไรของคุณตอนนี้ย่าง20นะฮะความรักของคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่สูงวัยกับพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยเองก็ตามนะหรือว่าลักษณะของการคบหาของคุณเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากคู่ดาวที่เสียฉะนั้นในความหมายคบหาใครประคับประคองหน่อยและปีนี้ย่าง20ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพระยะยาวระวังทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่ไม่ได้บอกเวลาเกิดมาเนาะถามเรื่องการเงินส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์10ค่ะกำลังพระเสาร์นะฮะในแง่ของดาวถ้าแยกกันดูเนี่ยมฤตยูก็หมายถึงภัยอาเพศความพลิกผันขยับเป็น11นะฮะราชาโชคเสริมเสน่ห์เสริมสิ่งดีๆ SMS ต่อมาค่ะคุณวิชิตาภานะคะเกิดวันที่12เมษายน2512เวลาเกิดบ่าย 2:39 นาทีวันเสาร์ดวงปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็จะรวยหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับคืออย่างนี้ฮะดวงนี้ไม่ลำบากนะครับแต่ว่าหยุดหาเงินไม่ได้คือลักษณะที่ว่าอาจจะ early retire ก่อนกำหนดก่อนวัยที่จะปลดเกษียณคงไม่ใช่ก็คงต้องสู้ไปตามสภาวะคนปกติแต่ยืนยันว่ามีศักยภาพในการหารายได้ส่วนปีนี้ให้ระวังเรื่องอะไร1ระวังพวกเอกสารสัญญา2หลีกเลี่ยงการค้ำประกัน3คำพูดและถ้าคุณมีคู่ครองคนรักปีนี้ประคับประคองให้ดีถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนนะครับหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลัง SMS ต่อมาค่ะคุณทองนะคะเกิดวันที่25สิงหาคม2506ค่ะเวลาเกิด 18:00 นตรงนะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพตอนนี้ย่าง52นะครับวันอาทิตย์ถูกต้องสุขภาพได้พื้นชะตาก็คุณทองไม่รู้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันนะก็ฝากระวังระบบภายในระบบสืบพันธุ์ขับถ่ายเบานะครับและอีกกลุ่มนึงพวกน้ำตาลพวกนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับส่วนในเรื่องของการเงินกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้มีเกณฑ์ทำธุรกรรมสำเร็จนะครับธุรกรรมทางการเงินนะหมายถึงวิ่งเต้นขอหยิบขอยืมนะครับสภาพคล่องปีนี้ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นนะครับมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือส่วนในเรื่องของความรักความรักถึงจะสูงวัยนะครับแต่ผมใช้คำนี้นะมีโอกาสจะลงตัวอย่างถ้ายังโสดจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงย่าง53ที่กำลังจะมาถึงครับSMS ต่อมาค่ะคุณวงเดือนนะคะเลขบ้านทับ11คือราชาโชคอย่างที่เรียนน่ะคือความสะดวกสบายความมีเสน่ห์มีโชคแบบยัดเยียดผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามีคนสนับสนุนดีนะครับทะเบียนรถ4002คู่หน้าเสริมหัวคิดทำมาค้าขายมีความคิดที่สร้างสรรค์แต่คู่หลังระวังความพลิกผันหน่อยชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณมาริแอนนะคะเกิดวันที่10สิงหาคม2542เวลาเกิด 4:40 นาทีวันอังคารถามเรื่องความรักเรื่องการเรียนแล้วก็การเงินความจริงคุณกับน้องมาริแอนนะเหมือนกับเคยได้ตอบคำถามกันไปนานแล้วหรือถ้าเป็นคนที่พ้องชื่อก็ขออภัยเตือนอย่างนี้นะคะตอนนี้หนูในย่าง16 ย่าง17ที่กำลังจะมาถึงในปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามีคู่ครองคนรักเนี่ยมีโอกาสเสียใจผิดหวังและพูดอยู่เสมอถ้าอยู่ในช่วงวัยแบบนี้กลัวจะดึงในเรื่องของการเรียนด้วยนะครับจะไกด์ในส่วนของสาขาอาชีพที่เหมาะสม ขออนุญาตครับพระรหัสในดวงสวยนะครับก็ถ้าไหวนะแพทย์เภสัชทำงานสถาบันการเงินเรียนศิลป์ก็นิตินะผู้พิพากษานิติกรอันนี้คือสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุชาตินะคะเกิดวันที่7พฤษภาคม2527เวลาเกิดนะคะบ่าย 2:15 นาทีวันจันทร์นะคะถามเรื่องของความรักตอนนี้ย่าง31นะถ้ามีคู่ระวังความพลิกผันถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอแต่วงเล็บไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาข้องเกี่ยว SMS ต่อมาค่ะ
เอสเอ็มเอสต่อมาคุณณัฐธิดานะคะเกิดวันที่11กันยายน2537เวลาเกิดบ่ายโมง40นาทีนะคะวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเรียนสุขภาพความรักค่ะแล้วก็อนาคตปีนี้ระวังปัญหาสายตานะการจ้องมองจออะไรก็สุดแท้แต่หรือแม้กระทั่งลักษณะของความเคร่งเครียดและปวดขมับบริเวณกระบอกตาแต่ว่าพื้นชะตาของณัฐธิดาเนี่ยระวังพวกทางเดินอาหารนะครับรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาดูเวลามีรอบเดือนนะครับก็อาจจะมีอาการปวดท้องเป็นระยะส่วนการเรียนสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดถ้าชอบในเรื่องของการเดี๋ยวนะฮะถ้าชอบลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยดีเลยนะครับแต่มีเงื่อนไขก็คือควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือทำงานกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นหรือมีความสัมพันธ์ถึงจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่6พฤศจิกายน2517เวลาเกิด9โมงตรงนะคะพุธกลางวันถามหนี้สินการเงินและครอบครัวฟังให้ดีนะครับ42ในของจริงนะ42ในของจริงพ้น42ไปแล้วจึงจะเบาลงฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงพฤศจิกาเนี่ยเหลืออีกประมาณ9เดือนวางแผนให้ดีถ้ามีเงินสดอยู่ในมือปกได้ปกนะระวังเงินมันจะถูกดึงไปทางอื่นเพราะว่าย่าง42นั้นเท่าที่เห็นในดวงเนี่ยเหนื่อยหลังวันเกิดช่วงปลายปีถ้าเป็นไปได้ทุกเดือนนะหมั่นตักบาตรถวายสังฆทานสดทำเป็นประจำนะครับส่วนเลขบ้านเนาะทับ556ค่ะเลขบ้านไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณัฐธิดานะคะ11กันยายน2537เวลาเกิดบ่ายโมง40นาทีวันอาทิตย์ถามการเรียนสุขภาพการเงินความรักอนาคตตอนนี้ย่าง21นะครับหรือว่าย่าง21มาคิดตอบไปแล้วนี่จ้ะเมื่อสักครู่ฮะที่ตอบไปแล้วว่าถ้าชอบงานด้านต่างประเทศอ่ะดีนะถ้าส่งมาซ้ำก็ไม่เป็นไรฮะตอบเหมือนเดิมนะส่วนในเรื่องของความรักย่าง21เป็นอย่างไร22ไม่ดีนะถ้ามีคู่เนี่ยเลยช่วงเข้าช่วงไตรมาส3เนี่ยระวังนะหลังวันเกิดเนี่ยหาโอกาสนะครับบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้จ้ะมาโทรศัพท์52ค่ะอันนี้ดีฮะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ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 ชื่ออะไรคะจะดูให้แฟนนะคะดูให้แฟนถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของแฟนค่ะ31พฤษภาคมนะคะจ้ะ2519ค่ะเกิดกี่โมงคะเที่ยงตรงค่ะเที่ยงตรง31พฤษภาคม2519เที่ยงตรงวันอะไรเอ่ยวันจันทร์วันจันทร์ตรงกับวันจันทร์ย่าง39บุคลิกของเขาเนี่ยบางครั้งดูจะขัดแย้งกันเล็กน้อยนะก็คือจริงๆแล้วลักษณะภาพรวมเนี่ยดูเป็นคนน่าเชื่อถือนะโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดคำจาดูเหมือนจะเป็นคนนิ่งเป็นคนใจเย็นแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนใจร้อนถูกไหมฮะถูกค่ะนะแล้วต้องบอกว่าบางครั้งเวลาร้อนเนี่ยร้อนเป็นไฟนะครับของเขาตรงนี้ทำงานอะไรอยู่ฮะเป็นคุกอาหารญี่ปุ่นค่ะกุ๊กเหรอฮะค่ะอย่างนี้นะครับปีนี้เนี่ยฝากระวังปัญหาสุขภาพก่อนที่เห็นในดวงนะครับโดยเฉพาะปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกเน้นช่วงหลังเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะจากพวกของมีคมนะปีนี้ถ้าเป็นไปได้ความจริงเป็นไปได้อยู่แล้วล่ะให้เขาไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายพระสงฆ์นะครับแล้วก็ให้หาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะจ้ะจริงๆแล้วดวงนี้ถ้าถามว่าทำอาชีพกุ๊กเนี่ยก็เรื่อยๆถูกไหมไม่ได้ถึงขนาดหวือหวาแต่ก็จะได้รับความเมตตาจากเจ้านายหัวหน้างานผู้ว่าจ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดส่งผลให้อาชีพนี้ร่ำรวยแต่อย่างใดนะครับก็พอเลี้ยงชีพได้แต่จริงๆผมฝากให้นะดวงนี้มีลีลาในชีวิตบางอย่างใกล้เคียงกับของผมนะฉะนั้นถ้าเขาชอบโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับค
ถ้าเขาชอบนะผมเชียร์นะแต่ว่างานกุ๊กก็พอทำได้เรื่อยๆอย่างที่เรียนพอทำได้แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดร่ำรวยนะครับเขาบ่นปวดหลังให้ฟังบ้างยังอ่ะปวดมาตลอดเลยค่ะเออปีนี้จะเป็นเยอะปีนี้จะเป็นเยอะจริงๆผมไม่ได้แกล้งพูดนะให้เขาไปทำซะคือเครื่องหลังนี้เขาจะปวดมาตลอดเลยค่ะตลอด10 ปีแต่ผมบอกแล้วไงลีลาในชีวิตใกล้เคียงของผมดูรายการมานานหรือยัง3 ปีกว่าแล้วค่ะติดตามทุกวันพอจะทราบไหมว่าผมปวดหลังพอจะทราบใช่ไหมฮะที่บางทีมุ้ยก็ถามไทยหรือแซวเล่นกันอย่างที่ผมบอกว่าลีลาในชีวิตดวงแฟนคุณเนี่ยกับผมมาใกล้กันมีบางอย่างใกล้เคียงกันนะก็นี่แหละนะครับเรื่องหลังเนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวแล้วก็ฝากต่อด้วยขยี้ต่อเลยในเรื่องของพวกไขมันนะไขมันในเส้นเลือดพวกนี้อยากให้ไปตรวจเช็คดูบ้างจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะจะถามเรื่องจะเปลี่ยนชื่อนะคะของเขาใช่ไหมคะจ้ะสะกดฮะชื่อใหม่เลยนะคะอาจ้ะธนกิจค่ะแสดงว่าชื่อเดิมมีสระใช่ไหมชื่อเดิมอาจารย์บอกว่ามันติดจารีตั้ง3 จุดนะคะมีสระใช่ไหมชื่อเดิมมีสระใช่ไหมโอเคธนกิจกอไก่ลอลือต่อเต่าใช่ไหมฮะค่ะนามสกุลอะไรครับวิชาสวัสดิ์สะกดครับวอแวนสระอีกอช้างสระอาสอเสือวอแวนไม่หันอากาศสอเสือดอเด็กสระอีกแล้วก็กะลันก็ใช้ได้นะชื่อนี้ดีกว่าชื่อเดิมเยอะนะครับแต่สำคัญคือเรื่องของอาชีพไงพอดีสิ่งที่เขาทำมันก็แค่กลางๆก็ฝากไว้พิจารณานะครับนอกจากเรื่องโหราศาสตร์แล้วถ้าเขาสนใจลักษณะพวกงานขายนะลักษณะงานขายหรือเป็นเซลล์พวกนี้จะดีกว่าแล้วไอ้นั่นเหรอคะลักษณะเหรอคะเกิดจังหวัดอะไรครับน้องบัวลำพูค่ะเที่ยงตรงใช่ไหมฮะค่ะเป็นคนลักษณะราศีกันนะครับกันช่วงนี้ก็ให้ระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับช่วงนี้ทั้งอังคารทั้งมฤตยูก็เล็งดวงชะตาอยู่ด้วยและปีนี้อังคารก็เป็นกาลีด้วยนะนะโดยเฉพาะพวกของมีคมอะไรเงี้ยโดนไปบ้างยังมีตะเกียบค่ะเมื่อวานเกือบโดนรถชนใช่ไหมค่ะก็บอกแล้วนะระวังอุบัติเหตุช่วงหลังด้วยสำคัญนั้นรีบไปทำซะนะถวายมีโกน8 อันให้ไปทำแล้วสีใช้ตลอดสีดำดำม่วงเขียวฟ้าน้ำเงินกรมท่าใช้ได้หมดเขียวฟ้าเลี่ยงแดงเลี่ยงบอลทองเลือดหมูพวกนี้ไม่เอาอาจารย์แล้วเขาจะเก็บเงินได้ไหมคะแต่ดวงนี้เหมือนกันเหมือนกันเก็บเงินไม่อยู่ของผมก็เหมือนกันก็ต้องใช้วิธีออมเป็นพวกพันธบัตรซื้ออสังหาเวลามีเงินสดอยู่กับตัวต้องทำแบบนี้จริงๆแต่เขาหาได้ตลอดเขาหาได้ตลอดนะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องของการออมจ้ะแล้วลูกอะคะมีกี่คนฮะ2ก็คนโตจะเป็นอย่างนี้นะคนโตอายุเท่าไหร่แล้วฮะม.1 นะคะคืออย่างนี้คนโตเนี่ยนะอาจจะแข็งหน่อยแต่ยืนยันว่าเก่งแต่ยืนยันว่าเก่งเอาตัวรอดคนเล็กคนเล็กเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับบุพการีบ้างแต่ลึกๆแล้วถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาได้ก็ให้น้ำหนักกับคนเล็กหน่อยละกันนะแต่โดยรวมใช้ได้ทั้งคู่นะครับค่ะเอาล่ะขอบคุณนะคะจ้าอาจารย์ติดตามรายการอาจารย์มานานมากจ้าอาจารย์คะได้ยินว่าอาจารย์จะไปจัดอะไรกับคนฉลาดใช่ไหมคะก็คืออย่างนี้ฮะถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยฮะก็กิจกรรมที่ตอนแรกว่าตั้งใจจะไปทำบุญกับคนฉลาดเนี่ยพอดีจากการลงพื้นที่สำรวจนะบ้านพักคนฉลาดที่อยู่ใกล้ๆกับกันตนาเนี่ยมันก็มีหลายเงื่อนไขหลายปัจจัยที่ยังไม่ลงตัวนะครับฉะนั้นกิจกรรมตัวนี้เราจะหาสถานที่ที่คือใจเนี่ยอยากจะได้สถานที่ที่แบบสมควรได้รับความช่วยเหลือจริงๆอ่ะนะก็เดี๋ยวตั้งใจฮะตั้งใจจะทำแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยคงจะเป็นในเรื่องของการบริจาคโลหิตแล้วก็จะตรวจดวงชะตาให้กับทุกคนก็ไม่เป็นไรค่ะนะก็คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปเจออาจารย์ยินดีครับพาแฟนมาด้วย
จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะจ้า